วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการวลัยลักษณ์ Moving Forward ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนะคะชนทิชาป่านแก้วค่ะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านต่างๆนะคะเป็นประจำทุกวันทางวลัยลักษณ์ Channel ค่ะคุณผู้ชมคะการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะนอกเหนือไปจากการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถแล้วนะคะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะและที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยดังๆที่มีชื่อเสียงทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับสิ่งหรือว่าห้องสมุดนะคะที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็เช่นเดียวกันค่ะเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยนะคะมารู้จักกับศูนย์บรรณศาสตร์และสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะที่ต้องบอกว่าที่นี่มีอะไรมากกว่าคำว่าห้องสมุดค่ะต้อนรับผู้ร่วมรายการวันนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวนาถ นันทพิชัยค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์บรรณศาสตร์และสื่อการศึกษาและคุณปรีชารัศมีนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาสวัสดีและขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์คือจริงต้องบอกว่าตื่นเต้นตอนจำสมัยเข้ามาปีหนึ่งได้คือห้องสมุดหรือว่าศูนย์บรรณศาสตร์เป็นอะไรที่แบบเราจะว้าวมากเลยนะคะเช่นเดียวกันเชื่อว่าน้องๆที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็จะว้าวเช่นเดียวกันเพื่อมาเจอบรรยากาศของศูนย์บรรณศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเราอาจารย์คะคุณขอทราบนิดนึงว่าศูนย์บรรณของเรามีความเป็นมายังไงทำไมเราถึงใช้ชื่อว่าศูนย์บรรณศาสตร์และสื่อการศึกษาแบบนี้คะอาจารย์ยินดีเลยครับก็นะฮะศูนย์บรรณศาสตร์และสื่อการศึกษาเนี่ยก็เกิดมาพร้อมมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาพอเปิดมหาวิทยาลัยปุ๊บก็เปิดห้องสมุดพร้อมๆกันเลยนะฮะแต่ทำไมเราไม่เรียกว่าห้องสมุดใช่ไม่เรียกห้องสมุดประเด็นมันอยู่ที่ว่าเพราะว่าเรามีเรื่องหลักอยู่สองเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญก็คือเรื่องแรกคือเรื่องห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเก็บหนังสือตำราเอกสารการสอนซึ่งนักศึกษาต้องใช้เรียนใช่ไหมกับอันที่สองก็คือเรื่องของสื่อการศึกษาซึ่งหมายความว่าไม่เฉพาะห้องสมุดเท่านั้นศูนย์บรรณศาสตร์ยังให้บริการพวกสื่อประกอบการเรียนรู้ต่างๆทำหน้าที่ผลิตข้อสอบตำราเอกสารการสอนอีบุ๊กสื่อกันต่างๆก็จะผลิตที่เราเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำสองเรื่องด้วยกันเลยมีชื่อที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นเลยใช้คำว่าที่อื่นอาจจะใช้คำว่าสำนักหอสมุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีคำว่าสมุดแต่ที่นี่เราเรียกว่าศูนย์บรรณศาสตร์และสื่อการศึกษานะครับซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งต้อนรับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเราหรือนักศึกษาข้างนอกสามารถหรือนักเรียนสามารถเข้ามาใช้ในเราใช้บริการของเราได้นะเรามีพื้นที่กว้างขวางมีห้องสมุดมีหนังสือมีตำรามีสื่อการศึกษาที่ประกอบการค้นคว้ามากมายซึ่งเชื่อว่าถ้ามาว้าวแน่นอนว้าวจริงๆ นะคะเราจะมีฉายาที่เข้าไปนั่งในศูนย์บรรณศาสตร์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเก้าอี้โซนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะที่ใครนั่งปุ๊บจะต้องหลับเพราะมันสบายมากเอาหนังสือมาอ่านปุ๊บก็หลับคาหนังสือไปเลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับมีมุมหลายมุมที่สบายอย่างนั้นยังมีอยู่นะแล้วก็ยังเป็นมุมที่โปรดของนักศึกษาด้วยนะครับศูนย์บรรณศาสตร์ของเราเนี่ยยอมรับว่าเปิดตั้งแต่เช้าเนาะ8:30 จนถึง3:00ทุกวันนะยกเว้นไม่ยกเว้นวันหยุดนะครับตะเลิกนะยิ่งก่อนสอบเราเปิดถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วในต่อไปนี้เราจะเปิดถึงเช้าด้วยต่อไปนี้จะ24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงเป็นเซเว่นไปเลยนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถใช้ตรงพื้นที่ตรงนี้ในการเรียนรู้อยู่อาศัยได้นะครับเพราะฉะนั้นการมานั่งอ่านหนังสือหรือจะมาหลับที่ห้องสมุดเราเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะฮะเป็นพื้นที่การเรียนรู้อยู่อาศัยซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นที่การเรียนรู้อยู่อาศัยสำหรับนักศึกษาสำหรับทุกคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะอาจารย์คะอยากจะทราบแล้วแหละว่าศูนย์บรรณศาสตร์และสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงบ้างมีอะไรบ้างในแต่ละฝ่ายเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีมากไปกว่าคำว่าห้องสมุดมีฝ่ายต่างๆดูแลอยู่เยอะแยะมากมายเลยให้บริการเดี๋ยวขอพูดทีละประเด็นก่อนเนาะเราดูเรื่องคนก่อนนะครับศูนย์บรรณศาสตร์เราเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนจะมีคุณภาพได้ก็มาจากส่วนหนึ่งก็มาจากการทำงานของหน่วยงานเรานะครับเรามีบุคลากรกว่า52 คนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4 ฝ่ายนะครับใน4 ฝ่ายนี้หัวใจสำคัญที่เราจะต้องทำคือสนับสนุนว่า learning หรือเรียนรู้นะฮะทำยังไงจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากที่สุดงั้นฝ่ายของเราจะแบ่งออกเป็น4 ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกดูแลเรื่องบริหารจัดการทั่วไปธุรการเรื่องเอกสารเนี่ยเป็นฝ่ายแรกนะดูแลทั่วไป
เราเรียกฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายที่2คือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอันนี้ฝ่ายนี้จะดูแลเรื่องหนังสือเอกสารการสอนตำราฐานข้อมูลอะไรก็ตามที่เป็นทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้เพื่อการค้นคว้าเนี่ยฝ่ายนี้จะดูแลซึ่งไม่ได้แค่ซื้อมาอย่างเดียวต้องผลิตด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของออนไลน์ทุกอย่างต้องให้บริการบนออนไลน์งั้นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสังคมเนี่ยต้องทำหน้าที่จัดหาแล้วก็รวบรวมเพื่อเอามาให้นักศึกษาเพื่อให้อาจารย์ได้ใช้ในการเรียนการสอนนี่ฝ่ายที่2เนาะค่ะอาจารย์ฝ่ายที่3ก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายเนี่ยของคนที่นั่งข้างผมนี่แหละก็คือฝ่ายบริการฝ่ายส่งเสริมการให้บริการครับอันนี้จะดูแลเรื่องบริการทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับคนนะฮะเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอาจารย์เดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังแล้วว่าเขาดูแลยังไงบ้างนะฝ่ายนี้ก็ทำหน้าที่ให้บริการไปเป็นเซอร์วิสเป็นเคาน์เตอร์ด้านหน้านะฮะอันนี้ฝ่ายนี้ก็ฝ่ายที่3ฝ่ายที่4จะเป็นเรื่องดูแลเรื่องสื่อการศึกษาโดยเฉพาะนะครับเราเรียกว่าฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้นะครับฝ่ายนี้จะทำหน้าที่ดูแลเรื่องสื่อโซทัศดูแลเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนดูแลเรื่องข้อสอบดูแลเรื่องเอกสารการสอนนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมดทั้งมวลอยู่4ฝ่ายนะแต่หัวใจทั้ง4ฝ่ายนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกันคือทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทำให้อาจารย์สอนหนังสืออย่างมีคุณภาพทำให้อาจารย์มีทรัพยากรในการเรียนที่เพียงพอไม่งั้นไม่ว้าวครับนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีเยอะมากนะฮะเราก็มีเยอะมากแล้วคุณต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ซัพพอร์ตจริงๆนะคะในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพนะคะให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วอยากขอบอกนักศึกษานะคะน้องๆด้วยนะคะว่าเราไม่ได้ให้บริการเฉพาะคนภายในมหาวิทยาลัยเราเท่านั้นนะน้องๆที่สนใจจะเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเราเชิญนะเรามีทรัพยากรเพียงพอที่จะให้บริการถึงแม้คนข้างนอกน้องนักเรียนมัธยมโรงเรียนต่างๆสามารถเข้ามายืมหนังสือได้หรือใช่เข้ามาสามารถเข้ามาใช้บริการเราได้นะครับเราเปิดทุกวันซึ่งรอบๆนี้ก็ยังก็ช่วงปิดเทอมจะและแถบๆนี้ก็จะเข้ามาใช้บริการเรานะครับหรือบางที่โรงเรียนในบางแห่งก็ติดต่อขอมาใช้ให้เราช่วยอบรมช่วยให้เราให้ช่วยอบรมให้ช่วยทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้งี้แล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับนักศึกษามาได้นะยังไม่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวันละก็มาได้มาลองดูแล้วจะว้าวกับห้องสมุดเรานะคะนี่คือบริการฝ่ายต่างๆที่ทำหน้าที่สนับสนุนนะคะทั้งเรื่องของการเรียนของนักศึกษาแล้วก็การสอนของอาจารย์นะคะแล้วก็ทำให้เรามีทรัพยากรหรือว่ามีข้อมูลที่เยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญก็คือไม่ได้เป็นข้อมูลที่อยู่ในกระดาษเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์เพราะปัจจุบันเนี่ยศูนย์บรรณศาสตร์และสื่อการศึกษาเรามีห้องสมุดที่เรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นระบบเซิร์ชหาง่ายอาจารย์เขาเรียกอะไรเดี๋ยวขยายคำต่อเดี๋ยวขยายคำต่อนะเดี๋ยวอันนั้นเรื่องงานที่มันเรื่องว้าวเรื่องบริการเราหน่อยของโฆษณาหน่อยแล้วกันนะฮะศูนย์บรรณศาสตร์เราเนี่ยมากกว่าเพราะว่าห้องสมุดเรามากกว่ายังไงนะฮะสิ่งแรกเนี่ยตามนโยบายท่านอธิการเลยนะศูนย์บรรณศาสตร์เราต้องทำหน้าที่เป็นดิจิตอลไลบรารีนะเราต้องเป็นดิจิตอลไลบรารีแล้วเราก็ต้องเป็นลิฟวิ่งไลบรารีด้วยเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตด้วยนะฮะในดิจิตอลไลบรารีและลิฟวิ่งไลบรารีเนี่ยเราทำงานอย่างหนักมากนะครับเราพยายามเราจัดซื้อฐานข้อมูลจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับสัดส่วนตอนนี้เราพยายามจะลดสัดส่วนหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ลงเพราะว่าพื้นที่เก็บด้วยนะฮะเราก็ไปเพิ่มเรื่องของดิจิตอลมากขึ้นนะครับซึ่งเทรนด์มันเป็นอย่างนั้นซึ่งนักศึกษาเราก็จะได้ไม่ใช่หนังสืออย่างเดียวเราก็จะมีพวกดิจิตอลให้บริการนะไม่ว่าเอกสารตำราอีบุ๊กเนี่ยนักศึกษาเราจะได้ provide เต็มที่นะครับซึ่งเราก็มีระบบการให้บริการที่ทันสมัยนะมีฐานข้อมูลออนไลน์มี iPad ให้ใช้มีฐานข้อมูลให้สืบค้นนะฮะมีระบบอัตโนมัติให้ใช้นะครับอันนี้ว้าวเป็นดิจิตอลไลบรารีนะนักศึกษาของเรายืมหนังสือได้ตัวเองส่งหนังสือได้ตัวเองนะครับเรามีตู้สเกลเช็คอยู่หน้าห้องสมุดนักศึกษาไม่ต้องเข้ามาในห้องสมุดได้แต่สามารถส่งหนังสือได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เรื่องแรกเรื่องดิจิตอลไลบรารีกับลิฟวิ่งไลบรารีนะเรื่องที่2เราเป็นที่เรียกว่าไงสนับสนุนสื่อการศึกษาออนไลน์นะเรานำนั้นเรานี่ห้องสมุดเราเนี่ยต้องทำหน้าที่สนับสนุนเรื่องสมาร์ทคลาสรูมด้วยนะครับเราจะต้องสนับสนุนทรัพยากรให้กับนักศึกษาให้กับอาจารย์เพื่อสนับสนุนให้เขา
มีการเรียนการสอนบนสมาร์ทคลาสรูมซึ่งมหาลัยเรามีสมาร์ทคลาสรูมที่ทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนโดยสมาร์ทคลาสรูมเราก็จะมีบริการพวกนี้ไปซัพพอร์ตอาจารย์ในห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมด้วยครับอันนี้เป็นประเด็นที่3ประเด็นที่ถัดมาแล้วก็จะเป็นแหล่งฝึกอบรมนะคะนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่นะไม่ต้องห่วงว่าจะใช้ห้องสมุดไม่เป็น เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยอบรมนักศึกษาให้รู้ว่าไม่ว่าระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนี่ยจะได้รับการอบรมพื้นฐานในเรื่องของการใช้ห้องสมุดการสืบค้นหนังสือหนังหาในห้องสมุดเดี๋ยวนี้เราขยายการอบรมไปถึงการใช้โปรแกรมอย่างอื่นๆนะครับที่ใช้เช่นการอบรมพวกอินโฟกราฟิกการอบรมพวกการใช้โปรแกรม EndNote การอ้างอิงอะไรพวกนี้นะฮะเราก็มีอบรมให้เป็นแหล่งอบรมซึ่งตอนนี้เราก็ขยายการอบรมเยอะเลยเรามีประมาณ19หลักสูตรได้นะครับที่จะอบรมและล่าสุดนะครับเราเนี่ยเป็นภายใต้นโยบายมหาลัยสีเขียวศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษาเนี่ยเป็นห้องสมุดสีเขียวแห่งแรกในภาคใต้โอ้ปรบมือเลยค่ะสุดยอดมากเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับถ้าจะอาจารย์นักศึกษาโรงเรียนต่างต้องการจะเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการรักสิ่งแวดล้อมนะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยเรามีฐานความรู้นะฮะที่ให้ความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียวนะครับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานพวกนี้ติดต่อเรามาได้นะครับยินดีต้อนรับเลยเราซึ่งมีหลายโรงเรียนละเขาเริ่มขยายเข้ามาเรียนรู้เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องฐานความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเราก็ได้รับการการันตีได้รับรางวัลระดับประเทศสุดยอดมากนะคะก็เชิญชวนนี่คือภารกิจที่ศูนย์บรรณาสารสื่อการศึกษานะคะถึงบอกว่าใช้คำว่าห้องสมุดหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับสมุดอย่างเดียวไม่ครอบคลุมค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าภารกิจเขาหลากหลายมากจริงๆแล้วก็เป็นภารกิจที่ประจักษ์แจ้งแก่ทุกคนที่เข้ามารับบริการนะคะก็ต้องประทับใจนะคะอาจารย์เพราะว่าเข้ามาด้วยรูปโฉมของตัวอาคารเองด้วยบริการของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะท่านผอ.นะคะที่ทุกคนต้องประทับใจนะคะมาถึงอีกท่านนึงนะคะพี่ปรีชาหรือว่าพี่แมนนะคะที่ท่านผอ.บอกว่าในส่วนของฝ่ายของพี่แมนที่พี่แมนดูแลเป็นฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษานะคะพี่แมนคะฝ่ายนี้พี่แมนทําอะไรยังไงเกี่ยวกับนักศึกษายังไงคะตรงนี้ครับก็ดูแลตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือในฝ่ายเนี่ยจะมีภารกิจหลักประมาณ3อย่างหลักๆก่อนนะครับก็คือดูแลเรื่องพื้นที่การเข้าใช้บริการห้องสมุดนะครับเราจะมีพื้นที่ทั้งในส่วนของนอกอาคารนะครับแล้วก็ในอาคารนอกอาคารก็จะเป็นเหมือนห้องสมุดในสวนนะครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานก็คือพวกปลั๊กไฟแสงสว่างพัดลมนะครับเราจะไม่มีแอร์เพราะนอกอาคารนะครับจะมีพัดลมแล้วก็มีพวก Wi-Fi นะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ประมาณเกือบ200ที่นั่งนะครับซึ่งอยู่บ้านด้านนอกอาคารซึ่งจะมีร้านกาแฟนะครับซัพพอร์ตอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่มาใช้บริการที่ห้องสมุดเมื่อหิวนะครับไม่ต้องไปไหนก็ไปทานกาแฟหรือว่าไปกินอาหารว่างที่นั่นอะไรแล้วก็มาอ่านต่อในห้องสมุดก็ได้นะครับนั่นคือส่วนของพื้นที่ด้านนอกแล้วก็จะมีพื้นที่ในส่วนของภายในห้องสมุดนะครับเรามีทั้งในส่วนของเป็นที่นั่งอ่าน2คนนะครับ3คนคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าทำงานเป็นกลุ่มมีห้องค้นคว้ากลุ่มนะครับห้องทำงานกลุ่มมีห้องประชุมมีห้องมินิเธียเตอร์นะครับซึ่งนักศึกษาห้องวิทยาเตอร์ใช่ครับนักศึกษาสามารถรวมกลุ่มกันมาแล้วก็ขอให้เราเปิดน้ำฟังเพลงให้ได้ด้วยนะครับได้ครับได้แล้วก็ต้องมีบริการ Netflix นะครับอันนี้คือเป็นการตอบโจทย์ไว้เลยยุคใหม่นะครับแต่ว่าบันเทิงก็ได้ใช่ครับก็นักศึกษาสามารถเข้าไปที่เครื่องแล้วก็ค้นหาดูหนังที่ต้องการได้นะครับก็บริการอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกก็คือเราบริการตลอดแล้วก็พยายามจะเปิดถึง6โมงเช้าตอนนี้ก็ได้ทดลองเปิดไปแล้วเทอมหนึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีครับก็คิดว่าน่าจะขยายเทอมต่อไปด้วยนะครับนั้นในส่วนของพื้นที่แล้วก็ในส่วนของบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งในฝ่ายดูแลอยู่นะครับก็มีทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นหนังสือรูปเล่มนะครับเป็นรูปเล่มแล้วก็เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับรูปเล่มก็มีประมาณเกือบ300,000รายการนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับการจัดหมวดหมู่หนังสือนะครับก็แบ่งหนังสือออกเป็น3กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษจะเก็บรวมอยู่ด้วยกันนะครับเนื้อหาเดียวกันก็จะอยู่ด้วยกันฉะนั้นเวลานักศึกษาจะมาหาหนังสือนะครับก็สามารถสืบค้นผ่าน
โอเพกเป็นเว็บไซต์ของศูนย์บันนะครับก่อนที่จะมาดูที่ชั้นนะครับพอสืบค้นก็พอทราบว่าอยู่ตรงไหนก็ไปที่ชั้นใช่ก็จะได้ที่ได้หนังสือในหมวดหมู่เดียวกันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับสะดวกมากครับแล้วก็ในส่วนของสื่อทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีทั้งดาต้าเบสนะครับที่ใช้กันทั่วหลายในทุกมหาลัยนะครับพวกสายไดเรกสกอร์ปัสพวกอัปทูเดตพวกซีแนลอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีเรียนมาประมาณ30ได้นะครับประมาณ30ฐานข้อมูลนะครับก็อันนี้ก็คือนักศึกษาสามารถเข้ามาแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะครับนอกจากนั้นเราจะมีการอบรมการสืบค้นข้อมูลต่างๆในฐานแต่ละฐานนะครับอันนี้มีบริการเจ้าหน้าที่แนะนำการสืบค้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้ยังไงเอาไปจัดบรรณานุกรมในโปรแกรม EndNote หรือว่าใกล้ๆนี้เราจะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่จะเอามาซัพพอร์ตก็คือ Turn It In นะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบการคัดลอกบรรณานุกรมซึ่งศูนย์บันก็จะเป็นคนดูแลตรงนี้ให้เหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของทรัพยากรสารสนเทศนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเสริมจากพอ.เมื่อกี้นะครับก็คือตัวกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับซึ่งนอกจากศูนย์บันจะเป็นหน่วยงานให้ข้อมูลด้านสารสนเทศและก็พื้นที่นะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสามารถให้กับนักศึกษานะครับอย่างที่ผอ.เกริ่นเบื้องต้นก็คือการจัดอบรมทักษะโปรแกรมอินโฟกราฟิกนะครับการจัดกิจกรรมสำหรับโตวาทีพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษากิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหรือว่าการพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดสีเขียวให้กับโรงเรียนต่างๆอันนี้เราจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลตรงนี้อยู่ด้วยนะครับครับก็โดยภาพรวมประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมคือเป็นงานที่เยอะเหมือนกันนะครับก็เยอะอยู่ครับก็อยากเสริมนิดนึงนะครับภายใต้นโยบายของท่านทัศนิการอาจารย์สมบัตินั่นนะครับก็ท่านพยายามส่งเสริมว่าให้มีความทันสมัยนะในพระในส่วนนี้ฮะส่วนบรรณาสารได้ประยุกต์ใช้ได้นำเอาซอฟต์แวร์แล้วโปรแกรมมาใช้เยอะหลักค่อนข้างเยอะนะครับนักศึกษาจะได้รับความสะดวกสบายนะครับเรามีระบบอัตโนมัติของเราเองนะครับชื่อว่าอะไรออโตลิสนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนังสือนักศึกษาจะเก็บยังไงเรามีโปรแกรมที่ใช้เซิร์ชนะครับช่วยในการสืบค้นเพราะนั้นนักศึกษาจะรู้ว่าหนังสืออยู่บนชั้นหรือไม่อยู่บนชั้นนักสามารถยืมได้ผ่านเว็บนะครับผ่านเว็บแอปพลิเคชันหรือในอนาคตในอันใกล้เนี้ยเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยก็จะมีแอปพลิเคชันซึ่งนักศึกษาสามารถทำยืมผ่านแอปพลิเคชันด้วยในอนาคตนะครับถือได้เลยเนาะก็สามารถยืมผ่านมือถือได้นะครับแต่ส่งยังต้องมาส่งเองนะไม่แน่นะเราอาจจะมีบริการ delivery รับส่งทั่วราชอาณาจักรก็ได้อันนี้ก็กำลังอยู่ในแผนนะครับอันนี้พาร์ทที่หนึ่งพาร์ทถัดมาก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้อยู่อาศัยนะครับท่านอยากให้กิจกรรมพื้นที่ห้องสูตรเป็นพื้นที่ทำงานเป็น learning space สำหรับนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมอะไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็จะจัดอยากจะให้จะมีการจัดที่ห้องสมุดนะครับเช่นตอนนี้สำนักวิชาหลายๆสำนักวิชาเลยจัดกิจกรรมเหล่านี้ในห้องสมุดนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องเมื่อกี้พูดไปเรื่องตัวทีนะฮะก็อาจจะเดี๋ยวนี้มีการทำโปสเตอร์รายงานผลนักศึกษาจัดนิทรรศการภาพถ่ายจัดนิทรรศการโปสเตอร์แสดงผลงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปจัดในห้องสมุดนะครับซึ่งตัวห้องสมุดเองก็ต้องมีภารกิจคือสนับสนุนงั้นเราก็จะมีทีมนึงที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหล่านี้นะครับซึ่งคุณปีชาก็ได้พูดไปแล้วว่าเรามีทีมช่วยออร์แกไนซ์ให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มีหัวข้อหรือแม้ทางนักศึกษาเองนะครับนักศึกษาเองนะครับมีชมรมอะไรต่างๆเนี่ยต้องการจะจัดกิจกรรมก็ประสานทางห้องสมุดได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้อยู่อาศัยตรงนี้ครับก็จะทำให้ห้องสมุดเป็นมากกว่าห้องสมุดนะครับเราไม่ได้มีแค่พื้นที่เก็บห้องหนังสือนะฮะแต่ตอนนี้เราทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ของทุกคนนะฮะทุกภาคส่วนนะครับไม่เว้นแต่นักศึกษานักเรียนที่สนใจนะครับก็เชิญชวนอีกรอบหนึ่งมาใช้ห้องสมุดเรานะครับแล้วก็จะชื่นชอบแล้วก็จะหลงรักไม่อยากออกไปจากห้องสมุดเรานะนี่คือภาพรวมหลัก
หลายๆงานเลยอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ากำลังขยายเวลาแบบเปิด24ชั่วโมงคือนักศึกษามหาลัยเรานี่สนใจอ่านหนังสือกันทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นเลยเหรอมีจริงนะจริงเหรอคะจริงนะมีจริงต้องยอมแล้วว่าตอนนี้มันเป็นพฤติกรรมสำหรับนักศึกษายุคใหม่เนาะมีนักศึกษาหลายสาขาสาขาวิชาบอกว่าทำไมเพิ่งเปิดทำไมรุ่นหนูไม่เปิดใช่หนูไม่มีรุ่นเด็กสิทธิ์เก่าก็บอกทำไมเพิ่งเปิดทำไมรุ่นหนูไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ณตอนนี้เรากำลังขยับขยายเรื่องตอนแรกเราเปิดคือเรามีประเด็นนิดนึงนิดเดียวว่าจริงๆในการเปิดพื้นที่24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเราเข้าใจว่าพฤติกรรมนักศึกษาเปลี่ยนไปนะครับงั้นนักศึกษาก็จะต้องมีการอะไรอ่ะมีความต้องการนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีความต้องการแตกต่างกันบางคนชอบทำงานกลางคืนบางคนต้องการทำกิจกรรมทำงานกลุ่มแต่ไม่มีพื้นที่ที่สำหรับทำกิจกรรมกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดพื้นที่ห้องสมุดให้กับนักศึกษาเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยนอกจากจะอำนวยความสะดวกแล้วมันเป็นการรักษาให้ความปลอดภัยกับนักศึกษาด้วยนะครับดีกว่าไปทำงานในพื้นที่ข้างนอกแล้วเกิดความไม่ปลอดภัยซึ่งมหาลัยก็ให้นโยบายมาซึ่งศูนย์มาตรฐานก็กำลังขยับขยายดูว่าจะตอนนี้ลองทำไปแล้วนะ3วีคก็ได้รับผลตอบรับดีนะก็คิดว่าคงจะขยับเวลาให้ยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับก็มีผู้ชายก็ไม่มีผู้ชายมีตอนเช้าตั้งแต่เยอะนะครับหลังเที่ยงคืนเนี่ยหลังเที่ยงคืนพฤติกรรมของเด็กๆก็คือกลางวันเรียนนะคะกลางคืนก็จะอ่านหนังสือทำงานกันบางคนอาจจะกลับไปนอนก่อนแล้วตื่นอ่านหนังสือ4ทุ่ม5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามจะรองรับสนับสนุนน้องเต็มที่นะคะในการเรียนรู้นะคะพี่แมนคะในส่วนของห้องต่างๆที่โดยเฉพาะมินิเทียเตอร์หรือว่าห้องการทำกิจกรรมกลุ่มการเรียนแบบกลุ่มแบบนี้นะคะการจะเข้าใช้บริการต้องทำยังไงบ้างครับในส่วนของห้องทำงานกลุ่มนะครับเราจะมีห้องเรียกว่าห้องบรรณปัญญานะครับนักศึกษาสามารถจองผ่านระบบผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ได้24ชั่วโมงจองล่วงหน้านะครับแล้วก็พอถึงเวลาก็มาเบิกกุญแจนะครับในห้องก็จะมีทีวีนะครับก็มีระบบสายแลนนะครับสำหรับเสียบจอโน้ตบุ๊กใช้งานนะครับก็จะมีห้องเป็นห้องประชุม30ถึง50ที่นั่งนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกก็จะมีห้องเป็นมุมโปรเจคเตอร์สำหรับนำเสนอผลงานพูดคุยกันในงานกลุ่มหรือว่าเป็นคลาสเล็กๆของอาจารย์อย่างเงี้ยครับก็ติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืมชั้นหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วครับอย่างบุคคลภายนอกใช้ห้องแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับก็บุคคลภายนอกถ้าโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ได้ครับเราไม่มีนโยบายปิดแต่ห้องมันจะเต็มประเด็นคือจะได้ใช้เพราะว่านักศึกษาใช้เต็มเวลานะตลอดน้อยมากที่ห้องค้นคว้ากลุ่มจะว่างนะฮะใหญ่นักศึกษาใช้เต็มเวลาซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีแผนว่าเราจะปรับพื้นที่ตอนนี้นักศึกษารีเควสต์มากเลยต้องการ study room นะครับคือตอนนี้พื้นที่ทั้งนักงานภายในห้องสมุดเรามีทั้งหมดประมาณ700กว่าที่โอ้700กว่าที่นั่ง700กว่าที่นั่งแต่เรามีห้องประชุมประมาณ6ห้องนะรองรับได้ประมาณ50 50 60ที่นั่งเท่านั้นซึ่งในอนาคตเราก็จะขยายให้มากขึ้นนะแต่เรายังมีพื้นที่อื่นๆที่นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นห้องที่ส่วนตัวอะไรนะครับซึ่งอันนี้นักศึกษาก็จะได้อะไรได้ใช้พื้นที่ในการนั่งทำงานประชุมกลุ่มร่วมกันนะครับแล้วก็เต็มนะฮะเต็มตลอดแต่ว่าถ้าเกิดจองได้ก็คือเปิดให้บริการนะเราอนุญาตให้ใช้1กลุ่มประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่หลายๆคนถามมันเข้ามานะคะว่ามีพื้นที่ที่น่าจะเข้ามาใช้บริการแล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยใช้บริการได้นะคะยังคะช่วงสุดท้ายนะคะสถานที่ตั้งสักนิดนึงห้องสมุดของเราจริงๆแล้วแลนด์มาร์คก็อยู่ไม่ไกลจากตึกบริหารแต่บางคนว่าขับผ่านทุกที่เลยค่ะขับเลยไปทุกที่สถานที่ตั้งนะฮะจริงๆเราถ้าจะเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมาจากตึกบริหารจากตึกบริหารนะสังเกตง่ายๆเลยมีเสาตรงไหนเสาโทรศัพท์ตรงไหนนั่นคือศูนย์มานาสารนะครับเป็นเซ็นอย่าขับเลยครับเซ็นเตอร์มีชัดเจนนะฮะว่าเป็นเสาอยู่มีเสาตรงไหนอ่ะนั่นแหละห้องสมุดอยู่ตรงนั้นนะครับถัดจากเสาธงมาก็จะเป็นเสาโทรศัพท์ก็คือในศูนย์มานาสารถ้าขับเลยไปปุ๊บนึกจะเจออเมซอนนั่นคือไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะน้องว่าพี่คะขับไปแล้วเจออเมซอนค่ะศูนย์มานาสารพี่อยู่ตรงไหนนะคะนี่คือ
ศูนย์วรรณศาสตร์เราอยู่ตรงนั้นนะคะอาจารย์คะช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์พูดถึงความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเองสักนิดนึงค่ะครับเรื่องห้องสมุดเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์นะครับเป็นเรื่องที่จะช่วยให้คนเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับงั้นสิ่งสำคัญคือตัวห้องสมุดต้องเปิดโอกาสให้คนมาเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องเป็นพื้นที่เปิดให้สำหรับทุกคนมาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าห้องสมุดจะเป็นประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นห้องสมุดมหาลัยนะครับแต่น้องๆนักศึกษานักเรียนผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้บริการห้องสมุดได้นะครับแค่ท่านมาใช้เราก็ยินดีแล้วครับเพราะการที่ท่านเข้ามาใช้ในห้องสมุดแสดงว่าท่านมีไลฟ์สไตล์ที่สนใจห้องสมุดท่านอยากจะค้นคว้านะครับท่านจะค้นอะไรในห้องสมุดมีให้ท่านนะครับเราไม่ได้มีแค่หนังสือทั้งหาแต่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านค้นคว้าเรียนรู้ได้ตัวเองนะครับมันเหมือนกันว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วก็ดีใจแล้วครับว่าท่านมาใช้บริการของเราจะมานั่งอ่านมาอ่านหนังสือจะมานั่งเล่นมานั่งคุยจะมานอนแล้วก็ยินดีที่ท่านมาใช้ครับแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากให้ท่านเรียนรู้ครับเรียนรู้ว่าห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิตพี่แมนคะระหว่างมานั่งอ่านหนังสือกับมาค้นคว้านะคะไลฟ์สไตล์ของเยาวชนสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงคะพี่แมนอะไรมากกว่าจริงจริงเราเพิ่งคุยเรื่องนี้กันไปไม่นานเพราะว่าจริงๆห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนบทบาทซึ่งเดิมเราเก็บหนังสือไว้ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ไลฟ์สไตล์เด็กมันเปลี่ยนนะครับเด็กต้องการพื้นที่ทำกิจกรรมหรือว่าศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่านะครับรูปแบบการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนฉะนั้นห้องสมุดจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างที่ผู้อำนวยการกล่าวเบื้องต้นก็คือเราต้องซัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์เรื่องสื่อนะครับให้นักศึกษาเขาใช้อุปกรณ์หรือใช้สถานที่พวกนี้แล้วศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะครับเราเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นห้องสมุดไม่เพียงแต่ตั้งรับอย่างเดียวแล้วบางทีเราก็ต้องถามความต้องการของผู้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นห้องสมุดจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างที่เขาเรียกว่าห้องสมุดมีชีวิตนะครับถ้าเราอยู่นิ่งๆไม่ปรับเปลี่ยนเราก็สู้ร้านกาแฟไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นห้องสมุดอาจจะเอาร้านกาแฟมาไว้ในห้องสมุดนะครับก็จบเรื่องซึ่งไม่ใช่นะครับจริงๆห้องสมุดต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ศูนย์บรรณศาสตร์กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นครับก็คิดว่าจะสามารถดึงดูดแล้วก็สามารถเป็นสถานที่ที่นักศึกษาคิดถึงเป็นลำดับต้นๆในมหาลัยนะครับเราจะมีมุมให้น้องใช้ในการศึกษาเสิร์ชหาข้อมูลมุมคอมพิวเตอร์ใช่นะคะหลายตัวมากเลยนะพี่แม่ใช่ต้องมีคอมพิวเตอร์ประมาณเกือบร้อยกว่าตัวโอ้ร้อยกว่าตัวเลยครับก็จะให้บริการนักศึกษาเข้าใช้ฟรีนะครับก็จะทำงานส่วนตัวหรือจะเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถใช้ได้อันนี้ไม่จำกัดเวลานะครับก็นักศึกษาก็สามารถเข้าใช้ได้ตามอัธยาศัยมีทั้ง3ชั้นของอาคารเลยครับพร้อมมากนะคะไม่แค่ว่าเดินไปหาหนังสืออย่างเดียวนะคะจะไปนั่งใช้คอมพิวเตอร์หาข้อมูลทำงานอะไรก็ได้หมดมานั่งทำงานมานั่งทำงานมานั่งอ่านหนังสือมานั่งประชุมมานั่งค้นคว้าหรือจะมานั่งในอนาคตนะครับอาจจะมานั่งแล้วผลิตอะไรอยู่ในห้องสมุดอินโฟกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งทำในห้องสมุดได้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นเราเปลี่ยนบทบาทว่าห้องสมุดไม่ใช่ที่เก็บแต่จะเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งเราก็จะพยายามตอบโจทย์ตรงนี้ให้เราทำหน้าที่ได้มากกว่าคำว่าห้องสมุดเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้มากที่สุดอาจารย์คะช่วงสุดท้าย1นาทีค่ะเชิญชวนนะคะแล้วก็บอกขอเป็นวันเวลาที่เราเปิดทำการสักนิดชัดๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะเชิญชวนนักศึกษานักเรียนผู้สนใจทุกคนนะครับห้องสมุดศูนย์บรรณศาสตร์และสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดทุกวันทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์เปิด 8:30 น. ถึง 3:00 น.นะครับเสาร์อาทิตย์เปิด 10:00 น. เช้าถึง 6:00 น. เย็นนะครับแล้วถ้าช่วงก่อนสอบเราจะเปิดถึงเที่ยงคืนนะครับและอาจจะไปถึงเช้านะครับอันนี้ก็เชิญได้เราหยุดอย่างเดียวคือวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับเพราะฉะนั้นหยุดนักขัตฤกษ์เมื่อไหร่ก็เราก็จะหยุดด้วยแต่ถ้านอกนั้นเราเปิดทุกวันครับแทบว่า
มาที่อื่นปิดเราเปิดครับที่อื่นปิดเราเปิดเข้ามานั่งได้นะครับนะคะที่ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิวนาถ นันทพิชัยนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์บรรณศาสตร์และสื่อการศึกษาแล้วก็คุณปรีชารัศมีนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการวันนี้ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการเวลาคุปิ้งพาวเวิร์ดวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายการได้ในเวลา11นาฬิกานะคะกับวลัยลักษณ์กรีนยูนิเวอร์ซิตี้นะคะพบกับน้องฟ้าใสชนชนกบุญนนท์นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชนิชาปานแก้วทีมงานเวลาคุปิ้งพาวเวิร์ดแล้วก็ผู้ร่วมรายการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ